ฉานโทคยะพรหมมันคือทั้งหมดจากพรหมมันเกิดสิ่งที่ปรากฏความรู้สึกความปรารถนาการกระทำแต่ทว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงชื่อและรูปแบบการที่จะรู้จักพรหมมันคนเราต้องสัมผัสสภาวะระหว่างเขาและบรมมอาตมันหรือพรหมมันภายในดอกบัวแห่งหัวใจทำได้ดังนี้มนุษย์ย่อมสามารถหนีจากความทุกข์โทมนัสและความตายและรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแก่นสารอันประณีตสุขุมที่อยู่นอกเหนือความรู้ทั้งปวงฌานโทคยะขอความสงบลงมาสู่แขนขาของข้าพเจ้าคำพูดของข้าพเจ้าลมหายใจของข้าพเจ้าดวงตาของข้าพเจ้าหูของข้าพเจ้าขอให้อินทรีย์ทั้งปวงของข้าพเจ้าแจ่มใสและแข็งแรงขอให้พรหมมันสำแดงองค์ต่อข้าพเจ้าขออย่าให้ข้าพเจ้าปฏิเสธพรหมมันขออย่าให้พรหมมันปฏิเสธข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าอยู่กับพระองค์และพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าผู้จงรักภักดีต่อพรหมมันได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับสัจธรรมความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระอุปนิสัตโอชานติชานติชานติหน้าที่ที่บัญญัติไว้ว่ามีความจำเป็นมีอยู่สามประการประการที่หนึ่งคือการเส้นสวงการศึกษาการบริจาคประการที่สองคือการบำเพ็ญตบะประการที่สามคือการใช้ชีวิตเป็นศิษย์ในอาสมของครูบาอาจารย์และการสำรวมในกามคุณมักมีองค์สามนี้นำคนเราไปสู่ภพภูมิอันเกษมแต่ผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจมั่นคงในพรหมมันย่อมบรรลุความเป็นอมตะแสงสว่างซึ่งฉายอยู่เหนือสวรรค์และเหนือโลกนี้แสงสว่างซึ่งฉายอยู่ในโลกสูงสุดซึ่งไม่มีโลกอื่นใดเหนือนั่นคือแสงสว่างซึ่งฉายอยู่ในหัวใจของมนุษย์อันที่จริงจักรวาลนี้มาจากพรหมมันมันอาศัยและดำรงอยู่ในพรหมมันแน่นอน
ุกสิ่งคือพรหมันให้คนเราผู้เปลื้องแล้วจากมนทินแห่งกิเลสบูชาแต่พรหมันเหนือสิ่งอื่นใดคนเราก็คือเจตนาของเขานั่นเองชีวิตนี้เขามีเจตนาเช่นไรเบื้องหน้าแต่ละมันไปเขาก็จะเป็นเช่นนั้นดังนั้นเขาควรทำเจตนามั่นอยู่ในการบรรลุพรหมันบรมอาตมันซึ่งจะบรรลุได้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์และมโนที่สว่างไสวซึ่งมีรูปคือแสงสว่างซึ่งความคิดเป็นสัจจะผู้ซึ่งเหมือนบรรยากาศอันสูงคงความบริสุทธิ์และปราศจากอุปาทานซึ่งก่อเกิดงานทั้งปวงความปรารถนาทั้งปวงกลิ่นทั้งปวงรสทั้งปวงผู้ซึ่งแผ่ซ่านไปทั่วทั้งหมดผู้ซึ่งแทงทะลุเหนือกายอินทรีย์และบรรลุความเปี่ยมเต็มแห่งปีติสุขตลอดนิรันดรผู้นี้คือบรมอาตมันของฉันเองซึ่งพำนักอยู่ภายในดอกบัวแห่งหัวใจของฉันบรมอาตมันนั้นเล็กยิ่งกว่าเมล็ดข้าวเปลือกเล็กยิ่งกว่าเมล็ดข้าวบาเล่เล็กยิ่งกว่าเมล็ดผักกาดเล็กยิ่งกว่าเมล็ดข้าวฟ่างสำหรับเลี้ยงสกุณาใช่ล่ะเล็กยิ่งกว่าเมล็ดธัญพืชสำหรับเลี้ยงสกุณาถึงกระนั้นบรมอาตมันซึ่งอยู่ในดอกบัวแห่งหัวใจของฉันยังยิ่งใหญ่กว่าโลกพิภพยิ่งใหญ่กว่าสวรรค์ทั้งหลายใช่ล่ะยิ่งใหญ่กว่าโลกทั้งสิ้นทั้งปวงบุคคลผู้ซึ่งเกิดนานทั้งปวงและปรารถนาทั้งปวงกลิ่นทั้งปวงรสทั้งปวงผู้ซึ่งแผ่ซ่านไปทั่วทั้งหมดผู้ซึ่งแทงทะลุเหนือกายอินทรีย์และบรรลุความเปี่ยมเต็มแห่งปีติสุขตลอดนิรันดรผู้ซึ่งเป็นบรมอาตมันผู้ประดิษฐานอยู่ในหัวใจนี้แหละคือพรหมันฉันผู้ซึ่งบูชาบรมอาตมันในดอกบัวแห่งหัวใจของฉันย่อมจะเข้าถึงพระองค์เมื่อถึงแก่ความตายบุคคลผู้ซึ่งบูชาพระองค์และมีศรัทธาปัสสาทะในพระองค์ย่อมจะเข้าถึงพระองค์ท่านอาจารย์สารทิญญะผู้มีญาณสมาบัติกล่าวเมื่อใกล้ตายผู้รู้พรหมันควรทำสติภาวนาสัจธรรมดังต่อไปนี้พระองค์เป็นอมตะพระองค์คือความเป็นจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์คือผู้ก่อเกิดชีวิตความรู้สูงสุดนี้ความรู้เกี่ยวกับพรหมันซึ่งผู้ดื่มจะไม่มีวันตกอยู่ในความกระหายคือสิ่งที่โคระอังคีรสสอนแก่พระกฤษณะโอรสของพระนางเทวกี
วันหนึ่งเด็กชายสัตยกามเข้ามาหามารดาของเขาและพูดแม่ผมอยากจะบวชเรียนเป็นศิษย์มีอาจารย์ผมเกิดในสกุลอะไรครับลูกเอ๋ยมารดาตอบแม่ไม่รู้เมื่อสมัยเป็นเด็กแม่เป็นผู้รับใช้และทำงานหลายแห่งแม่ไม่รู้ว่าบิดาเจ้าคือใครแม่เป็นชภาละและเจ้าคือสัตยกามก็ใช้ชื่อว่าสัตยกามชภาละก็แล้วกันดังนั้นเด็กชายก็ไปหาท่านอาจารย์โคตมะและขอสมัครเป็นศิษย์เจ้ามาจากสกุลใดเล่าท่านอาจารย์ถามสัตยกามตอบผมถามแม่ของผมว่าเรานามสกุลอะไรและแม่ตอบแม่ไม่รู้เมื่อสมัยเป็นเด็กแม่เป็นผู้รับใช้และทำงานหลายแห่งแม่ไม่รู้บิดาเจ้าคือใครแม่เป็นชภาละและเจ้าคือสัตยกามก็ใช้ชื่อว่าสัตยกามชภาละก็แล้วกันเพราะฉะนั้นผมคือสัตยกามชภาละครับท่านอาจารย์กล่าวไม่มีใครนอกจากผู้เป็นพราหมณ์จริงๆจะพูดอย่างนั้นไปนำเชื้อเพลิงมาข้าจะสอนเจ้าเจ้าไม่ได้เฉยฉายออกนอกคันลองแห่งสัจจะหลังจากทำพิธีรับสัตยกามเข้าเป็นศิษย์แล้วท่านอาจารย์ก็มอบปศุสัตว์พร้อมโซให้เขา400ตัวพร้อมทั้งพูดว่าเอาไปดูแลให้ดีพ่อหนุ่มน้อยฝ่ายเด็กชายก็ต้อนมันเข้าไปในป่าตั้งสัจจะว่าถ้าจำนวนยังไม่เพิ่มถึงพันก็จะไม่กลับไปเขาพำนักอยู่ในป่าหลายปีและเมื่อปศุสัตว์เพิ่มถึงพันจ่าฝูงก็ไปหาเขาและพูดว่าสัตยกามฝูงของเรามีถึงพันแล้วพาเรากลับไปหาท่านอาจารย์กันเถิดและเราจะสอนบาทหนึ่งของพรหมมันให้พูดออกมาเถิดสัตยกามกล่าวว่าแล้ววัวจ่าฝูงก็พูดทิศตะวันออกก็คือส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านทิศตะวันตกก็เช่นกันทิศใต้คือส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านทิศเหนือก็เช่นกันทิศทั้งสี่รวมกันเป็นบาทหนึ่งของพรหมมันไฟจะสอนเธออีกบาทหนึ่งวันต่อมาสัตยกามออกเดินทางตกเย็นเขาจุดไฟและขณะที่เขาลงนั่งผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อบูชาเขาได้ยินเสียงมาจากไฟพูดว่าสัตยกามเราจะสอนอีกบาทหนึ่งของพรหมมันแผ่นดินนี้คือส่วนหนึ่งของพรหมมันท้องฟ้าและสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์มหาสมุทรคือส่วนหนึ่งของพระองค์ทั้งหมดนี้คือบาทหนึ่งของพรหมมันหงจะสอนเธออีกบาทหนึ่งสัตยกามเดินทางต่อไปตกกลางคืน
เมื่อเขาจุดไฟและลงนั่งผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อบูชาหงส์ตัวหนึ่งบินมาหาเขาและพูดว่าเรามาเพื่อสอนเธออีกบาทหนึ่งของพรหมมันไฟที่จุดสว่างตรงหน้าเธอสัตยกามคือส่วนหนึ่งของพรหมมันพระจันทร์ก็เช่นกันสายฟ้าด้วยทั้งหมดนี้ก็คือบาทหนึ่งของพรหมมันนกลูนจะสอนเธออีกบาทหนึ่งคืนถัดมาขณะที่สัตยกามจุดไฟและลงนั่งผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อบูชานกลูนเข้ามาใกล้และพูดเราจะสอนเธออีกบาทหนึ่งของพรหมมันลมหายใจคือส่วนหนึ่งของพรหมมันการเห็นคือส่วนหนึ่งของพรหมมันการได้ยินคือส่วนหนึ่งของพรหมมันจิตที่คิดคือส่วนหนึ่งของพรหมมันทั้งหมดนี้คือบาทหนึ่งของพรหมมันในที่สุดเด็กหนุ่มก็มาถึงบ้านของท่านอาจารย์และเข้าไปทำความคารวะอยู่ตรงหน้าเมื่อท่านโคตมะแลเห็นเขาท่านออกอุทานลูกเอ๋ยหน้าของเจ้าสว่างราวกับผู้รู้พรหมมันใครสอนเจ้าหรือผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ครับสัตยกามตอบแต่ผมก็ปรารถนาให้ท่านอาจารย์สอนด้วยครับเพราะผมได้ยินจากผู้รู้ว่าความรู้ที่ได้รับจากครูบาอาจารย์เท่านั้นจะนำไปสู่ความดีสูงสุดแล้วท่านอาจารย์ก็สอนเขาซึ่งความรู้นั้นโดยไม่ปิดบังอำพราง